ซุปทำไมพี่ต้องอือหือกับยำปลาป๋องยำปลาป๋องคนนี่ประด่วนอ๋อสิปุ้นปลาบ่แม่เดี๋ยวผมคนให้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็บ่มีหยังมากมายพี่น้องยำปลาป๋องยำปลาป๋องปีมันแหลกๆก็ใส่บักนาวใส่บักพริกหั่นผักชีนี่แหละซับนี่แหละปีมันแตกๆกินกับข้าวเหนียวตุยเลยบัดนี้กินกับซุปหน่อไม้หือคนแตกๆจังหน่อยจังคําเข่าตุยได้กินกับผักพี่น้องอันสารมันเท่าอันนี้ป่นปลาพี่น้องป่นปลาปลาช่อนตําบักพริกที่เฮาคั่วมาแล้วหอมแดงพริกหอมแดงคั่วเอาเด้อพี่น้องโอ้โหสีสันจัดจ้านป่นปลาป่นปลามื้อนี้ปนปลายำปลาป๋องกะซุปหน่อไม้เดี๋ยวไปกินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องมึงปนปลาก่อนเวทประด่วนโคกมึนหดเอากับเนื้อปลาพี่น้องเนื้อปลาแก้กลางออกร่างดีปุ้นแบบแพงบอกใส่น้ำปลาจิ๋งหน่อยใส่น้ำโอ้ครับผมกับเขามาแรงเข้ามันสิได้คุยนะแล้วปลาปลาทอดกับกรอบกินได้ทั้งตัวผักกินกลับก็มีผักหนอกพี่น้องต้นหอมผักกินกลับผักอันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่นี่ปลาปลากับพี่ตึกมากกับซุปทำไมโอ้โหของแสบของแสบแก้วแก้วแก้วพี่ผงธรรมดาครับผมใส่ผงนวดเด้อใส่ผงนวดพี่น้องน้ำปลาร้าที่ต้มไว้คล้ายๆเนียนมะเขือแหละก็ใส่สูตรเดียวกันพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ใส่มะเขือลองๆเนี่ยน้ำปลาเฮาก็เค็มแล้วเพราะว่าเกลือข่อยซอยร้ายน้ำปลาเฮามันก็เค็มอยู่แล้วครับกะกะเอากะกะเอานี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับแค่ข้ามเข่าตุยเลยบัดนี้เดี๋ยวสุดยอดต้นหอมใส่ต้นหอมลงไปผู้สาดเลยลูกป่นปลาพี่น้องง่ายๆปนปลานี่สำหรับคั่วใหญ่ๆพี่น้องเพราะว่าปลามันมีตัวเดียวนะสิมาต้มสิมาต้มสิมาแกงมันก็สิบ่คู่แข่วกันบ้านเฮาก็ต้องมาปนมันจังกินได้หลายคนก็เป็นวิธีการเฮ็ดอาหารแบบบ้านๆเฮาเนาะลูกหลายลูกหลายเขาจะว่าลูกหลายต้องปนถ้าไปปิ้งตัวเดียวนี่บ่คู่แข่วกันกินแน่นอนครับผมกับประมาณนี้วิธีการเฮ็ดกับเขาอีสานมันง่ายนิดเดียวครับผมจดจวดครับผมตัวเดียวนี่ปนก็กินมึดทั้งขอบคั่วล่ะครับผมแซ่บครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับผมอื้อหือปากพี่น้องซุปน้ำใหม่พร้อมพี่ดอกมากินข้าวน้ำกันครับผมแซ่บๆก็ผักกระถินครับผมผักกระเฉดผักกระเฉดผักกระเฉดแซ่บๆด้วยกันกับพี่นุ้ยไงสไตล์บ้านๆนะเดี๋ยวให้ซิมมึงจักบาทก่อนกับปลาทอดกรอบมากินข้าวน้ำกันพี่ดอกมาพี่น้องอาจจะมืดแน่จังหน่อยกินข้าวแต่เว้นเพิ่นเว้ยจังหน่อยว่าท่านหิวปานใดดึกๆจังหน่อยมักหิวตื่นขึ้นมาเมื่อคืนก็หิวข้าวว่าซั่นนึงมาๆๆกินข้าวก็ปนปลาครับผม
ซุปน้ำไม้แซ่บๆน้ำกันพี่น้องลุงเอกกับท่านอาบน้ำหรอกกินก่อนกินก่อนเลือกคำอาจารย์ของบ้านสาวเอาปลาด้วนมากินสักหน่อยแต่หน่อยจังสิกินครับผมให้กินก่อนนั่นพี่ก็ได้ปลาด้วนก็บ่ท่านอยากก็ได้เออแกงก็ได้มาแกงก็ได้ปฏิภาวะพี่เถอะสิบแซ่บเหมือนกันครับผมได้เข้าไปใส่ปุ่นใส่ใส่อยู่ตะวันลูกก็กินก่อนพอเอาป่ะไปทางในเวทไปแนวครับมาป่ะมึงให้เลยหัวป่าไปเล่มพี่น้องมีให้พอมีใส่บ่ล่ะมีโอ้ยมีหอดใส่ใส่ไงใส่ไงบ่เออได้ละอ่ำเลยน่ะมึงพ่อใหญ่กินทั้งมั้งมึงพ่อใหญ่ใส่ปลาใส่ปลาไว้เดี๋ยวผู้เฒ่ากินได้นี่แหละแซ่บเป็นตนายได้นี่ครับผมเป็นตนายนี่ผู้เฒ่ามาพอก้างออกกันแล้วเนี่ยตาบ่ดีหมดแล้วมุมเลยขมขมอำลำนี่แหละผู้เฒ่าแล้วมากินใส่พอกินอันเดียวนี่ก็แล้วแรงเลยกินนั่นแหละปนปลาจะกินเด้อกินได้ใส่ก็เก่าบ่กินได้หรอกผู้เฒ่าก็จะว่าเออก็ปลากระป๋องก็มีครับพี่น้องปนปลาไว้จะกินปนปลาเอาหัวปลาไว้พอเด้อมันมีในท่านอยู่เด้พอต้องแซวคนปลาหลดเนาะท่านมันก็ดีเนาะไปเจาะพริกไรละเท่านั้นบุเวศอาจถีบม่อมแม่มเนี่ยจังหน่อยมึงก็เลิกงานมึงเนี่ยหรอเหตุงานนำประธานอาบบ้านก็อยู่ไกลเนี่ยกินก็แล้งอยู่กินหรอกมันมีเล็บมือบ้านยาเล็บฮะกินต่อมันเหี่ยวตากแดดเอ้ยมันนั่นบ่ได้เข้าตู้เย็นไว้เอาข้าวจำมันก็ยังดีอยู่ปั่นวันว่ามีเล็บแกยากกัดกินมันเลยแซ่บปลาล้วนกับปลาสตอมากปลามากดูดหัวปลาจุบๆอยู่ตาโอ้ยกินป้นปลากันได้เด้อเว้าเล่นซื่อๆฮะผู้เฒ่าจอมากกว่าปลาเด้กินป้นปลากันได้เอาเลยผมบ่ทันหิวอีหลีกินเนี่ยผมกินขนมจีนแก้มกินมื้อตั้ง2จานผู้เฒ่าจอมากหัวปลาต่อหัวปลาลดพอกินนั่นสิจงหัวไว้พอเลยเตี้ยเออล้างมาเลยปลาลดเนี่ยหัวปลาที่นี่มาได้พอเลยเตี้ยเอาอีหลีบ่เอาตั้งหัวปลาขึ้นข้าคือจะแก๊สกินหอมเปี้ยมเก่งเหรอเก่งเก่งหลับก็กินเขาเลยบ้างหรอกกินเหรอคอยตามเล็บแก่ง่ายครับผมกินเขามันมือบ้าหลังไม่ดีเนาะเด็ดน้ำมาให้อาบดอกกินก่อนหัวปลาลดพอมากินได้ทีกินมาได้พี่พ่ออิ่มเหรอไม่ใส่เดียวอ๋อใส่เดียวอีหลีตัวนี้ไปเจ้ามาหัวปลาเสียบเสียบเหมือนกันพี่น้องเขาแรงเขาแรงเขาแรงชื่ออันนั้นเขามาฮะถึงมาไหวมึงเอาอย่างแต่ต่อเก่งแต่ว่าแกได้แกให้ยาบ่แกกินแกกินที่ละแบบแกกินแบบแต่ต่อโอเคพี่น้องแซ่บๆต้องการครับผมขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับผมครับ
แซ่บครับผม